สมเกียรติชวนเที่ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นที่ไหนไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับผมกำนันอำนาจอิ่มสุภานะครับกำนันตำบลสุขสำราญนะครับยินดีต้อนรับสู่ซับตะเคียนคาวบอยซิตี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอตากฟ้านะครับที่นี่เรามีกิจกรรมการขี่ม้านะในเชิงลักษณะสัญลักษณ์ของคาวบอยนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เดิมทีเป็นท้องทุ่งปลูกพืชไร่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นทุ่งปอเทืองนะครับแล้วก็มาเป็นเมืองคาวบอยในปัจจุบันนะครับเราซึ่งสถานที่นี้อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราเชิญชวนนะครับก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับคาวบอยไนท์ของอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเราจัดติดต่อกันมา3ปีแล้วนะครับก็ในปีนี้คาดว่าถ้าโควิดเบาบางลงหรืออะไรก็ตามทางซับตะเคียนคาวบอยซิตี้ก็อาจจะมีกิจกรรมเพื่อเสริมแต่งในสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ที่ทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมสไตล์คาวบอยนะครับซึ่งสถานที่อย่างนี้มีอีกหลายๆพื้นที่ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือในส่วนของศาสตร์พระราชานะครับซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาแล้วก็เป็นการปลูกผักไม้ผลแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับซึ่งอาจจะเป็นโซนที่จะเราจะแนะนำให้ชมในช่วงประมาณเดือนต้นเดือนธันวานะครับซึ่งตอนนั้นก็กำลังจะออกดอกนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ลงพื้นที่แปลงเอาไว้นะครับส่วนตอนนี้ด้านหลังเนี้ยจะเป็นช่วงที่ปอเทืองกำลังออกดอกนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมที่นี่ได้ตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มนะครับเราสามารถเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวมีอาหารมีกาแฟสดนะฮะแล้วก็มีบริการการขี่ม้าชมธรรมชาติหรือขี่ม้าถ่ายรูปโดยเรามีทีมขี่ม้าซึ่งเป็นนักกีฬาของจังหวัดนครสวรรค์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีโค้ชซึ่งเป็นโค้ชฝีมือของระดับประเทศเหมือนกันนะครับที่นี่เรามีไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมกิจกรรมที่ซับตะเคียนคาวบอยซิตี้ครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่ซับตะเคียนคาวบอยซิตี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสามารถติดตามตามเพจที่นี่ซับตะเคียนคาวบอยซิตี้หรือโทรศัพท์0892688197ติดต่อกำนันอำนาจเอี่ยมสุภาได้เลยครับ